ครับท่านผู้ชมเอาอันนี้ลุงยาจะแยกว่านมหาจักรพรรดินะครับพระมหาจักรพรรดิหรือว่าน500นางนะครับหรือกาจับหลักนะครับมีหลายชื่อนะครับสำหรับว่านนี้นะครับเป็นว่านทางด้านนางเหนียวอยู่ยงคงกระพันนะครับแล้วก็เป็นเมตตามหานิยมนะครับค้าขายดีมากเลยนะครับสำหรับว่านมหาจักรพรรดิหรือว่านอรหันต์แปดทิศนะครับ500นางก็เรียกนะครับสำหรับว่านนี้เดี๋ยวเราไปแยกกันนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับอันนี้ลุงยาจะมาแยกต้นว่านมหาจักรพรรดินะครับหรือว่าว่าน500นางหรือว่าว่านพญากาเฝืองนะครับหรือว่ากาจับหลักก็เรียกนะครับว่านนี้เด่นทางด้านคงกระพันชาตรีนะครับแล้วก็เป็นว่านที่มีเมตตามหานิยมนะครับประกอบกิจการงานค้าขายต่างๆก็จะมีว่านมหาจักรพรรดินี้นะครับตั้งอยู่หน้าร้านจะเป็นเมตตามหานิยมแก่ผู้ปลูกหรือกิจการนั้นๆสำหรับว่านมหาจักรพรรดินี้นะครับมีเรื่องเล่าที่ว่าเป็นตำนานนะครับเป็นตำนานก็คือมหาพระเจ้าจักรพรรดิจะพกว่านนี้ติดตัวแล้วนะครับแล้วก็จะมีนางสนมประมาณ500นางนะครับเราจึงเรียกว่านนี้ว่าว่าน500นางนะครับพญากาเฝือกหรือกาจับหลักนะครับก็จะมีตำนานในการเรียกตามพื้นที่นั้นๆนะสำหรับว่านอันนี้ที่เราเรียกกันโดยทั่วไปก็คือจะเรียกกันว่านมหาจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินะครับลุงยาจะแยกลงกระถางเล็กนะครับสังเกตที่ใบของเขานะครับใบเขาก็จะลายมีลายด่างสีขาวนะครับท่านผู้ชมชัดๆนะครับใบเขาจะด่างนี่ครับจะมีด่างสีขาวนะครับถ้าท่านผู้ชมเคยเห็นว่านลักษณะใบที่ด่างๆสีขาวลักษณะนี้นะครับนี่ครับเขาจะมีใบด่างเขาจะมีด่างก็คือมีอยู่ชนิดเดียวเท่านั้นครับก็คือว่านพระเจ้าจักรพรรดินี่นะครับที่ใบเขาด่างนะครับแล้วว่านทุกชนิดใบจะไม่ด่างนะครับก็จะมีอีกชนิดนึงที่ใบด่างเหมือนกันลุงยานึกชื่อไม่ออกขออภัยนะครับเดี๋ยวเราจะแยกกันเลยนะครับทางด้านของกรมพันชาตรีนะครับขอบอกอีกนิดนึงนะครับก็คือเราเอาหัวว่านเนี่ยว่านพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ย1ส่วนนะครับแล้วก็ลุงยาว่านพระตบะมาให้ชมด้วยครับแล้วก็อันนี้เป็นว่านพระตบะนะครับท่านผู้ชมว่านพระราชบัตร1ส่วนนะครับว่านพระเจ้าจักรพรรดิ1ส่วนนะครับนำมาตำแล้วก็บดผสมเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ปั้นเป็นรูปพระฤาษีนะครับองค์เล็กๆปั้นเป็นรูปพระฤาษีเสร็จแล้วเราก็สวดด้วยพระคาถาอิติปิโส8ทิศนะครับหรืออรหันต์8ทิศนั่นเองนะครับสวด7คาบแล้วก็กลืนเข้าไปนะครับจะอยู่ยงคงกระพันนะครับสำหรับความศักดิ์สิทธิ์ของว่านพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็บวกด้วยว่านพระตบะนี้นะครับต้องผสมกันนะครับตามผสมกันแล้วก็ปั้นเป็นรูปพระฤาษีองค์เล็กๆนะครับเราจึงเรียกว่านี้ว่าว่านอรหันต์8ทิศก็คือเราสวดพระคาถาอรหันต์8ทิศ7คาบแล้วก็กลืนรูปพระฤาษีลงไปในท้องจะอยู่ยงคงกระพันชาตรีนะครับลุงยายังไม่เคยทดลองนะครับก็นะครับอ่านในตำราที่ท่านเขียนมานะครับนะครับเดี๋ยวอันนี้ว่านพระตบะไม่เกี่ยวกันว่านพระตบะไม่เกี่ยวนะครับลุงยาก็เอามาเป็นให้ชมเฉยๆนะครับผ้าปิดเอาไว้กันชื้นนะครับจะอยู่ได้หลายเดือนนะครับอันนี้ขุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับลุงยาก็เอาผ้าปิดไว้
ว่านเขาก็จะงอกลักษณะนี้นะครับเขาจะงอกลักษณะนี้นะครับจะงอกอยู่อย่างนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยครับเขาจะงอกอยู่นี้เมื่อนำลงดินปลูกก็จะออกรากแล้วก็แทงขึ้นมาภายใน1สัปดาห์นะครับเอาผ้าคลุมไว้เพื่อป้องกันความชื้นของเขาก็จะเก็บได้อีกประมาณ1เดือนนะครับลุงยาก็จะเอาลงดินปลูกนะครับทักเข้ามาได้นะครับที่0988495318นะครับบันทึกเบอร์ในโทรศัพท์ไลน์ก็จะขึ้นทันทีเลยนะครับสำหรับเบอร์นี้นะครับมาเรามาแยกว่านมหาจักรพรรดิกันนะครับเดี๋ยวลุงยาก็จะแยกหยับนิดนึงนะครับไกลไปนะครับลักษณะการแยกเราก็ตัดเหมือนเดิมนะครับตัดชิ้นเนื้อตัดต้นออกแล้วก็จะเหลือชิ้นเนื้ออยู่ส่วนหนึ่งนะครับคือถ้าปล่อยหัวไว้อย่างนี้อีก1เดือนหัวจะยุบแห้งไปเลยนะครับเราก็จะสูญเสียต้นที่2ไปดังนั้นเมื่อตัดแล้วเขาก็จะงอกขึ้นมาเป็นต้นที่2นะครับนี่นะครับตัดก็จะตัดได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับนะครับอันนี้เราก็จะได้ต้นที่2นะครับขอชันในต่อในช่วงต่อไปนะครับนะครับครับท่านผู้ชมนะครับปลูกใส่กระถางไว้หน้าบ้านหรือหน้าร้านค้าต่างๆเป็นเมตตามหานิยมเป็นว่านมหาเสน่ห์เลยนะครับสำหรับว่านพระเจ้าจักรพรรดินี่นะครับแต่ถ้าเป็นว่านด้านคงกระพันชาตรีก็อย่างที่ลุงยาว่าข้างต้นนะครับก็คือตำเอาว่านพระเจ้าจักรพรรดิ1หัวแล้วก็ว่านพระตบะ1หัวมาตำผสมรวมกันนะครับตำเลยครับแล้วก็ปั้นเป็นรูปพระฤาษีนะครับจะไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรครับใช้จิตนึกเอาว่านี่คือรูปพระฤาษีนะครับแล้วก็ท่องสวดคาบคาถาอรหันต์8ทิศ7คาบแล้วก็กลืนเข้าไปนะครับวันนั้นท่านก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแต่อย่าทดลองนะครับกลืนเข้าไปและอย่าทดลองฝันเองนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนั้นหลอนนะครับอย่าทดลองเด็ดขาดนะครับก็คือสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆจะบังเกิดขึ้นในยามช่วงที่เราไม่รู้ตัวนะครับช่วงเกิดเหตุฉุกเฉินแต่เมื่อเราถ้าเราเกิดการทดลองขึ้นมาโดยพระคาถาทุกพระคาถาต้องใช้สมาธิในการฝึกท่องนะครับและในการฝึกทุกพระคาถาต้องใช้พระสมาธินะครับแล้วก็ความแน่วแน่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นว่าปฏิบัติในศีลในธรรมได้ไหมนะครับพระคาถาจึงจะศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าทดลองว่าหนังเหนียวแล้วฟันเด็ดขาดนั้นถือว่าหลอนนะครับต้องพบแพทย์นะครับท่านผู้ชมนะครับเราจึงเรียกว่าว่านอรหันต์8ทิศนะครับหรือว่านพระเจ้าจักรพรรดิหรือว่านกาจับหลักหรือพญากาเฝือกก็มีหลายชื่อนะครับตามแต่ภูมิภาคนั้นๆนะครับท่านผู้ชมลุงยาเพิ่งจะเพาะชำได้ประมาณ5วันเองนะครับก็เลยยังงอกน้อยอยู่นะครับก็งอกแค่นี้แล้วก็เราก็เลยเหลือเนื้อไว้เยอะหน่อยเนี่ยครับเขาก็กำลังจะงอกได้อีกนะครับแต่ถ้าไม่ตัดออกอันนี้อีก1เดือนก็จะฝ่อนะครับก็คือต้นอื่นจะไม่งอกนะครับถ้าไม่ตัดออกก็จะได้แค่ต้นเดียวนะครับพอต้นนี้สูงขึ้นเขาก็จะดูดน้ำเลี้ยงจากหัวนี้จนฝ่อเลยนะครับคือหัวจะไม่อยู่ตลอดปีนะครับดังนั้นเมื่อถึงเดือนธันวามกราก็ขุดขึ้นมานะครับขุดขึ้นมาแล้วก็เก็บรักษาไว้อย่างนี้นะครับจนฝ่าจะถึงเดือน6เราก็ลงพ่อชำเหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้หัวว่านฝ่อนะครับอ
ลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับสำหรับบ้านพระเจ้าจักรพรรดิกระถางละ200นะครับแล้วมีค่าจัดส่ง80บาทนะครับท่านผู้ชมนะครับทักเข้ามาที่0988453318โทรเข้ามานะครับบันทึกเบอร์ไลน์ก็จะขึ้นทันทีเลยนะครับถ้าบันทึกเบอร์ไลน์ก็จะขึ้นเด้งเข้ามาก็เข้าไปหาเนี่ยชื่อไลน์ชื่อในไลน์ในชื่อเพื่อนในไลน์ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับถ้าตั้งค่าไลน์ไว้ในการรับเพื่อนโดยอัตโนมัตินะครับเขาก็จะปิดทันทีนะครับท่านพระเจ้าจักรพรรดิหัวเขาจะเล็กนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลุงยาจะให้ดูหัวนะครับหัวไม่ใหญ่นะครับหัวเขาจะแผ่ออกมาแล้วก็ซ้อนเป็นชั้นชั้นเป็นชั้นชั้นเลยครับซ้อนกันแน่นเลยครับสีเขาจะเหลืองไม่มากนะครับท่านผู้ชมนะครับหัวขนาดนี้นะครับแต่ว่าเขาจะซ้อนกันเป็นแผ่นแผ่นแผ่นเหมือนกับรางต่อเขาจะซ้อนแบบนั้นเลยนะครับสำหรับว่านมหาจักรพรรดินะครับสีไม่เหลืองเท่าไหร่ไม่เหลืองเท่าไหร่เหลืองอ่อนๆ นะครับกลิ่นฉุนนิดๆ นะครับท่านผู้ชมรสชาติจืดๆจืดๆไม่ขมนะครับสำหรับว่านมหาจักรพรรดินะครับพกพาติดตัวในการค้าขายต่างๆเป็นเมตตามหานิยมนะครับท่านผู้ชมใส่กระเป๋าเลยนะครับในการเวลาเราค้าขายเปิดร้านต่างๆนะครับลูกค้าเข้ามาทักทายก็จะซื้อนะครับสินค้าหรือในร้านต่างๆนะครับถ้าว่าแม่ค้าหรือพ่อค้ามีเสน่ห์นะครับลูกค้าก็จะสนใจซื้อนะครับท่านผู้ชมนะครับบ้านมหาจักรพรรดินะครับหัวขนาดนี้นะครับหัวไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่ฝานี้นะครับหัวขนาดนี้ครับท่านผู้ชมก็เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมลงเพาะหมดแล้วนะครับก็ได้20กระถางนะครับแล้วก็หัวเดิมก็จะเอาไปเพาะชำต่อนะครับเดี๋ยวไปด้านนู้นกันนะครับตึ๊บครับท่านผู้ชมตอนนี้แน่นเลยนะครับไม่มีช่องเดินเลยนะครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่มีทางเดินแล้วนะครับเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับก็วางไปก่อนนะครับเชื่อติดไว้ด้วยนะครับก็เรียบร้อยนะครับได้20กระถางนะครับท่านผู้ชมสำหรับแยกว่านมหาจักรพรรดิในวันนี้นะครับมีหลายชื่อนะครับว่านอรหันต์8ทิศก็เรียกว่านพญากาเผือกก็เรียกว่านกาจับหลักก็เรียกนะครับว่านมหาจักรพรรดิเป็นว่านทางด้านอยู่ยงความพันแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็
พกพาติดตัวเป็นว่านเมตตามหานิยมนะครับค้าขายใครเห็นใครก็รักเมตตานะครับสำหรับด้านยุยงคงกระพันนั้นให้นำหัวว่านมหาจักรพรรดิ1หัวนะครับแล้วก็ว่านพระตบะว่านกันผีพระตบะนะครับ1หัวมาบดผสมรวมกันนะครับแล้วก็ปั้นเป็นรูปพระฤาษีนะครับก็คือนึกเอาว่าเป็นรูปพระฤาษีนะครับอาจจะปั้นไม่เหมือนแต่ว่าปั้นกลมๆก็ได้นะครับแล้วก็นึกเอาว่าเป็นรูปพระฤาษีแล้วก็สวดด้วยพระคาถาอรหันต์8ทิศ7คาบนะครับที่ขึ้นต้นด้วยอิราชาคตาราสาอีนะครับ7คาบแล้วก็กลืนเข้าไปก็จะอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยแต่ว่าอย่าทดลองเด็ดขาดนะครับว่านวิเศษต่างๆเรามีความรู้แล้วเราทานเข้าไปเพื่อคุ้มครองป้องกันอย่าได้ทดลองเด็ดขาดนะครับร้านค้าหรือขายค้าขายต่างๆให้พกหัวว่านหรือไว้ก็ปลูกไว้หน้าร้านนะครับสำหรับว่านมหาจักรพรรดิเป็นเมตตามหานิยมแล้วก็เป็นเสน่ห์แต่ผู้พบเห็นนะครับก็คือมีเรื่องเล่าของพระเจ้าจักรพรรดิที่มีนางสนม500นางก็คือท่านพกว่านอันนี้ไว้นะครับก็จึงเรียกว่านมหาจักรพรรดิสืบกันมานะครับท่านผู้ชมลุงยาขายกระถางละ200นะครับแล้วก็มีค่าจัดส่ง80บาทนะครับเพราะว่าในการจัดส่งว่างในการแพ็คในการห่อแบบส่งบอลนะครับจะยุ่งยากนิดนึงไม่เหมือนเราไปเป็นหัวก็คือเอากระดาษหนังสือพิมพ์ห่อใส่กล่องได้เลยนะครับ แต่ถ้าเป็นกระถางต้องปิดดินไม่ให้ดินเขาฟ่ำนะครับแล้วก็เอาเชือกมัดช้ามากแล้วก็น้ำหนักในการส่งด้วยนะครับก็คือกระถางละ200มีค่าจะส่ง80บาทนะครับท่านผู้ชมนะครับ ถ้าเข้ามานะครับที่0988495318นะครับท่านผู้ชมบันทึกเบอร์ LINE ก็จะขึ้นทันทีเลยนะครับก็คือถ้าบันทึกเบอร์ไว้แล้วก็เข้าไปหาใน LINE ชื่อเพื่อนนะครับชื่อปัญญานะครับท่านผู้ชมนะครับรูปโปรไฟล์ก็จะนั่งอยู่กับน้องหมานะครับริมชายหาดนะครับหรือเข้าไปใน Facebook ก็ได้นะครับ Facebook แชททาง Messenger ทักเข้ามานะครับFacebook ก็ชื่อเหมือน YouTube นะครับวิญญาณนานาจิตตังนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมแล้วนะครับลักษณะต้นเขานะครับเขาจะมีใบลายสีขาวนะครับสำหรับว่านมหาจักรพรรดินะครับใบเขาจะลายไม่เหมือนว่านทั่วไปนะครับใบเขาจะสวยมากนะครับเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับสวยมากนะครับ